เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคเมื่อสักครู่นี้ได้นำเสนอไปส่วนแรกเท่านั้นเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตขออนุญาตต่อตอนนี้เลยนะครับแค่เกริ่นนำว่าในการวิเคราะห์สถานการณ์กรณีศึกษาที่มีทหารจากอียิปต์นั้นดื้อด้านแหกกฎการควบคุมโรคติดต่อจนทั้งก่อให้เกิดความหวั่นเกรงโดยทั่วไปซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันสองวันนี้สามารถจะนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาได้ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อการเตรียมการหรือเรื่องในส่วนของการวางแผนโดยเฉพาะยิ่งแผนเผชิญเหตุแล้วก็ได้ยกตัวอย่างกรณีของการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุทางทหารที่เรียกว่ากฎการปะทะในกรณีที่ทหารพม่านั้นรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยในสมัยที่นายทักษิณมันเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมันก็หากินกับพม่ามาตำหนินายทหารที่สั่งการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องที่ท่านใช้กำลังในการผลักดันทหารพม่าออกไปเพราะว่ามีผลประโยชน์ส่วนตัวนายทหารท่านนั้นที่รับผิดชอบโดยตรงเมื่อสักครู่นี้เอ่ยนามท่านผิดไปขออภัยนะครับที่จริงท่านก็คือพลเอกวัฒนชัยชายเหมือนวงท่านขณะดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพกองทัพภาคที่3ก็ได้สั่งการให้ทำการผลักดันฐานพม่าที่รุกล้ำดินแดนทิพย์ตายของไทยเข้ามาตามกฎการปะทะที่เราเตรียมการไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลพม่าก็ต้องลาถอยออกไปถ้าหากเราไม่ใช้กระสุนยิงเข้าใส่กลุ่มฐานพม่าแล้วมันเกิดการบาดเจ็บไปเนี่ยมันก็ยังเนื้อด้านต่อเพราะว่าถ้าเรามองในมุมของเขาเป็นทหารที่รับคำสั่งจากผู้ชาเนี่ยเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่เราก็มีหน้าที่ในการปกป้องดินแดนของเราเราจะปล่อยให้มันเข้ามาได้ยังไงถ้ามันหน้าด้านมากก็ยิงมันทิ้งไปให้มันตายไปก็เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าหากเราเป็นม้าอารีเราก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่อย่างนี้นะครับอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยครับท่านดูใน Facebook ผมในเช้าเนี่ยผมกลับมาก็นั่งเขียนหนังสือบนโต๊ะเนี่ยแป๊บเดียวท่านไม่ได้มองไอ้หูตั้งก็ไปนอนบนเตียงนอนผมแล้วนี่ขนาดแป๊บเดียวนะแล้วถ้าหากลังเฉยอยู่เนี่ยต่อไปมันก็ไม่ลงเผลอเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นไปนอนแน่นะเผลอฉี่ใส่ที่นอนผมด้วยแล้วจะทำยังไงนี่ก็คือการปฏิบัติที่เราต้องมีขอบเขตยอมได้ขนาดไหนไม่ใช่ว่ายอมไปหมดไม่ได้ไอ้หูตั้งมันก็รู้ดีพอเราไปสนใจมันก็ลงจากเตียงผมแบบหน้าด้านๆเฉยๆมันไม่แสดงท่าทีสำนึกผิดอะไรเลยแล้วก็ถ้าเผลอคราวหลังมันก็ต้องขึ้นเตียงผมอีกแน่นอนดังนั้นไอ้แผนเผชิญเหตุเนี่ยมันเป็นการเตรียมการไว้เราจะต้องเตรียมไว้ก่อนเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วมัวมานั่งคิดเนี่ยมันคิดไม่ได้ในช่วงเวลาวิกฤตนั้นน่ะสมองมันจะโอลหม่านไปหมดทุกคนก็วิ่งกันหัวหมุนตกใจหวาดกลัวมีแรงกดดันมากมายดังนั้นในช่วงที่ไม่มีเหตุการณ์เราสามารถใช้สมองโปร่งใช้หลักเหตุผลใคร่ครวญสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นโดยไม่ต้องวอกแวกถ้าหากเราเกิดกลัวว่าโอ๊ยทำอย่างนั้นมันจะดีไม่ดีเนี่ยมันล้มเหลวเสียแล้วตั้งแต่ต้นเพราะว่าจิตใจไม่ยอมเชื่อมั่นในแผนการก็อย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้กรณีของนักบินขับไล่รัสเซียที่ยิงเครื่องบินโดยสารเกาหลีใต้ตกเนี่ยทหารนะครับมันก็จิตใจเหมือนกันหมดไม่มีใครเขาอยากไปฆ่าคนอื่นหรอกมันบาปกรรมอ่ะปกติอยู่ๆจะไปยิงคนเล่นเป็นความสนุกมันไม่มีหรอกแต่นักบินคนนั้นน่ะเขาจำเป็นต้องยิงแล้วทำให้ผู้โดยสารทั้งลำตายหมดยกเครื่องลูกเรือกับตรงกับตันเครื่องบินโดยสารซึ่งเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่รู้หรือเนี่ยตายหมดเนี่ยเขาไม่ต้องการกระทำแน่นอนใครจะบอกว่ายิงคนแล้วสนุกเนี่ยไอ้คนนั้นโรคจิตแล้วล่ะแต่ทำไมเขาต้องทำเพราะมันมีกฎการปะทะอย่างนั้นถ้าหากเขาไม่ทำอย่างนี้เกิดเครื่องบินลำนั้นมันเป็นภัยคุกคามบ้านเมืองของเขาเขาจะรับผิดชอบได้อย่างไรนี่ก็คือเรื่องการแบ่งงานการทำซึ่งในช่วงเวลานั้นไม่จำเป็นต้องคิดและไม่ให้คิดด้วยต้องทำอย่างนี้เท่านั้นมันถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อันกรณีของไอ้ทหารอียิปต์ที่มันแหกด่านออกมาเนี่ยมีกฎการปะทะหรือเปล่าว่าหากเจอไอ้คนดื้อด้านอย่างนี้ที่เป็นคนที่ถึงแม้จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอย่างถูกต้องก็จริงแต่มันละเมิดกฎเกณฑ์เนี่ยจะต้องทำกับมันอย่างไรมันจะต้องเขียนไว้เพิ่งผมเชื่อว่ามีนะฮะ
พียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าที่จะทำการหักหานเพราะว่าอย่างที่เรียนแล้วนิสัยคนไทยจะขี้ขลาดไม่อยากจะยุ่งอะไรกับใครคือจะฟัดเฉพาะพวกเดียวกันเองกับคนต่างชาติยังไม่ค่อยกล้าเลยท่านดูอย่างไอ้เขมรเนี่ยเรื่องเขาพิวหารก็เห็นชัดใช่ไหมล่ะมันลุกขึ้นมาขนาดไหนขนาดไหนก็ยังก็แอะไปเรื่อยจะเอาลูกมารวยกับมันไปเรื่อยคือนิสัยเราเป็นอย่างนี้จะว่าใครประการที่สองการจัดโครงสร้างองค์การของสบคเนี่ยจัดอย่างไรอันนี้ผมไม่ทราบหรอกครับโครงสร้างเขาเป็นยังไงเพราะไม่ได้สัมผัสอย่างที่เรียนแล้วผมมองข้างนอกแต่ว่ามองอ่ะจุดไหนมันมีปัญหาคนมองข้างนอกเนี่ยจะไม่เห็นรายละเอียดนะแต่เห็นว่าภาพรวมมันเกิดปัญหาตรงไหนซึ่งคนภายในเนี่ยเขาจะไม่เห็นเพราะเขาเห็นแต่รายละเอียดฉะนั้นจุดมองเนี่ยมันแตกต่างกันไปการจัดโครงสร้างเนี่ยก็แน่ละท่านนายกท่านก็เป็นหัวหน้าศูนย์แต่ท่านจะมีน้ำยาอะไรล่ะเพราะท่านเป็นนายกอ่ะท่านจะเป็นหัวหน้าศูนย์มาควบคุมใกล้ชิดเป็นไปไม่ได้ภารกิจท่านมหาศาลดังนั้นท่านก็จะเอาหมอบให้มวยรองซึ่งเป็นใครผมก็ไม่สนใจอะไรที่จะติดตามกำกับดูแลแล้วก็เสนอแนะแนวทางในการปกปิดช่องว่างต่างๆให้มากที่สุดไอ้นั่นทำหรือเปล่าดังนั้นการจัดโครงสร้างอย่างนี้เขาสามารถจะไปควบคุมถึงระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นได้ขนาดไหนอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาดูว่ามันเหมาะมันควรหรือยังถ้าหากการรปภ.สถานที่ไอ้จุดที่ควบคุมไอ้พวกนั้นน่ะที่มันหนีออกมาเนี่ยมีการวางระบบกฎเกณฑ์เนี่ยอย่างที่ควรจะเป็นหรือยังการที่ไอ้พวกนั้นมันจะเดินออกไปเที่ยวลัดลาที่ไหนคือทหารมาเมืองไทยเนี่ยนะมันอยากไปเที่ยว 2-3 อย่างฮะพวกนี้มันจะรู้กันอยู่อย่างพวกประเทศมุสลิมนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมา20กว่าปีเนี่ยพวกทหารที่มาจากประเทศมุสลิมเนี่ยมันจะมาเมืองไทยมันใฝ่ฝันจะไปตีกะลีมันอยากจะหาผู้หญิงโสเภณีทั้งนั้นเลยแต่พออยู่บ้านเมืองมันหายากผมเจอประจำไอ้พวกอินโดมานะโอ้กลางวันเนี่ยละหมาดกับปลอก5ครั้ง6ครั้งต้องหาห้องละหมาดให้มันน่ะพอตอนค่ำเริ่มละตาโตเมเจอร์ไปหาผู้หญิงที่ไหนดีนะจะหาผู้หญิงเพราะมันรู้กันอยู่เมืองไทยเนี่ยโสเภณีเยอะหาง่ายราคาถูกคุณภาพดีด้วยมีอยู่เกินกระหัดงั้นมันก็จะปรารถนาอย่างนี้แหละส่วนเหล้ายาปลาปิ้งเนี่ยกินเรียบแล้วครับอย่านึกว่าทหารประเทศมุสลิมจะไม่ดื่มนะโอ้โหอย่าไปทักมันก็แล้วกันทักแล้วมันโกรธให้มันดื่มไปช่างหัวมันแต่ปกติผมก็จะไม่ไปกับเขาเลยฮะผมจะให้ตำรวจที่มารปภ.เขาพาไปเพราะตำรวจเขาจะรู้จักสถานที่พวกนั้นดีเราก็ไม่อยากเข้าไปเปลือกเกลือกลั่วตกกระโปรงพึงตัวแล้วเราเป็นในฐานไทยเราก็ไม่อยากจะเข้าไปทำในสถานที่อย่างนั้นเนี่ยแต่พวกนั้นเขาอยากไปทุกคณะเลยที่มาแล้วผมไปดูแลเนี่ยไปจะเป็นพวกจากปากีจากอินโดจากไนจีเรียมุสลิมก็จะพวกนี้มาเลเซียก็มาบ้างแต่ว่าเขาไม่มาทุกปีอินโดเขามาทุกปีก็ต้องไปรับรองเขาเหมือนกันแทบจะรู้ธรรมชาติเลยแหละพอกลางวันเนี่ยไปวัดราชการเสร็จนะไปฟังบีฟที่นู่นที่นี่นะพอเข้าโรงแรมเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่น้ำหอมฟุ้งเลยจะไปเที่ยวละอันดับแรกก็จะไปกินเหล้าก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ไปหาผู้หญิงธรรมดาผมว่าไอ้พวกอียิปต์นี่มันก็คงพันเดียวกันแหละนี่ผมเดาหมดเลยนะแต่เดาบนพื้นฐานของประสบการณ์ที่เจอมาแล้วเพราะมันทั้งโลกเนี่ยเขารู้กิจศักดิ์ของไทยอ่ะว่าโสเภณีเราเนี่ยทั้งถูกทั้งดีใจดีด้วยไอกับยูไม่ต้องใช้กูกับมึงแทนเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมด้านภาษามันก็รู้เรื่องกันไปไอ้พวกนี้ก็คงเหมือนกันตอนนี้มันอยากจะไปก็จริงอ่ะถ้าหากเป็นภาวะปกติก็ไม่มีใครไปยุ่งกับมันใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมาจากประเทศที่เสี่ยงแถบอียิปต์แถบดินแดนทางแถบนั้นติดเชื้อกันงอมแงมไปหมดอ่ะแล้วมีการรปภ.สถานที่เพียงใดบ้างการควบคุมเคร่งครัดขนาดไหนอันนี้ก็ลองพิจารณาดูมีการมีระบบอะไรที่มันทำให้มันเล็ดรอดออกมาได้ประการที่สองนี่ก็คือการจัดโครงสร้างการบริหารงานมีการประสานกันขนาดไหนมีอำนาจบังคับบัญชาไหมโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเอกภาพในการสั่งการเพราะของเราเนี่ยมันนายหลายคนนะอย่างเช่นในระดับจังหวัดใช่ไหมจังหวัดเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดในที่จริงอ่ะไม่ได้มีอำนาจไปสั่งอะไรใครนักหนาเลยนะครับเพียงแต่เป็นตัวแทนรัฐบาลเท่านั้นเองเพราะว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆเขามีหน่วยงานของเขาในพื้นที่แต่ละจังหวัดอยู่แล้วเช่นตำรวจก็มีนายเขาคือผู้จัดการสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหมล่ะป่าไม้จังหวัดน่ะขึ้นกับใครก็ขึ้นกับกรมป่าไม้ไม่ได้ขึ้นการบังคับบัญชากับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประมงจังหวัดป่าไม้จังหวัดแม้แต่ศึกษาธิการเนี่ยเขาก็มีนายหลักของเขาคือที่กรมของเขา
ไม่ว่าจะเป็นสพทหรือว่ากรมใดๆที่เขารับผิดชอบอยู่แต่อีกมุมหนึ่งก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้บัญชาตามสายงานเพราะว่ามีอาวุโสแล้วก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลดังนั้นน่ะถ้าหากมีการสั่งการที่มันไปทางเดียวกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บัญชาเขาที่กระทรวงทบวงกรมที่เขาสังกัดเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไปแนวเดียวกันเนี่ยไม่เกิดความขัดแย้งแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมันมีความขัดแย้งเช่นว่านายโดยตรงของเขาที่กระทรวงเขาสั่งอย่างนี้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอยากให้ทำอย่างนี้มันก็มีความขัดแย้งกันแล้วตอนนี้เขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะทำตามใครก็แล้วแต่กรณีไปเพราะว่าการให้บำเหน็จความก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้นายเขาทางกระทรวงเขาเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าใช่ไหมผู้ว่ามันเกี่ยวมันมีความหมายอะไรนักหนาฉะนั้นตามสายงานจริงๆเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ไม่มีอำนาจเลยมากมายที่จะสั่งใครแต่ว่าที่สามารถชี้สั่งการอย่างนั้นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามันระบบความเกรงใจผู้ใหญ่ตามระดับอาวุโสและท่านสั่งการตามสิ่งที่ถูกที่ควรก็ทุกคนก็ยินดีเต็มใจทำงานตามที่ท่านว่าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีผิดอะไรเป้าหมายก็ชัดเจนและท่านก็สามารถสั่งการได้เพราะว่าท่านเป็นผู้รับผิดชอบที่มาจากส่วนกลางมาดูส่วนภูมิภาคแต่ว่ากรณีของไอ้เรื่องโควิดเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วนิสัยคนไทยนะอย่าว่าแต่ข้าราชการเลยชาวบ้านก็เหมือนกันทั้งนั้นคือถ้ามันไม่อยากมีเรื่องอยากจะติดชื่อหนีอยากจะหลบความรับผิดชอบผมเจอมาจนนับไม่ถ้วนนะอย่างกรณีของครูจูหลิงเนี่ยผมบีบคั้นมากนะแล้วก็2นย2คนที่ถูกผู้ร้ายภาคใต้บังฆ่าอย่างทารุณเนี่ยทั้งนั้นที่ช่วยได้แต่ใช้กำลังเนี่ยแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเพราะว่าโบยไปเรื่อยๆว่าเดี๋ยวใช้วิธีการรายงานขนาดได้รอแม่ทัพอยู่ที่นั่นนะมันยังบอกว่ามันสั่งการไม่ได้ไม่รับมอบอำนาจเอาแล้วเองเป็นรอแม่ทัพแต่ตามระบบทหารเนี่ยไม่ใช่หรอกใครยศสูงที่สุดในนั้นน่ะสั่งการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องมาดูสายงานแล้วเพราะว่ามันเหตุการณ์ฉุกเฉินในภาวะวิกฤตเนี่ยมันมีระบบอยู่แล้วแต่มันไอ้นั่นมันไม่กล้าเท่านั้นเองติดชื่อหนีหมดอ่ะไม่มีใครรับผิดชอบมันจะเป็นนิสัยของพวกเราอย่างนี้กรณีของอย่างนี้ผมก็คิดว่าเป็นอย่างนี้แหละเพราะไอ้พวกนั้นมันดื้อใช่ไหมดื้อมากที่ว่ามันคงดื้อด้านมากถึงขนาดต้องให้สถานทูตมาสั่งการแล้วมันก็หาทางหนีแต่ว่าพอเห็นว่ามันมีทางมีแนวโน้มว่ามันดื้อด้านมันผู้ภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ต้องควบคุมมันให้ใกล้ชิดมากขึ้นเช่นอาจจะจัดกำลังอส.ของจังหวัดเข้าไปควบคุมพื้นที่มันหักหายมาต้องสั่งอส.ชัดเจนเฮ้ยไม่ต้องไปเห็นกันหน้ามันถึงเวลามันสั่งมาแล้วมันดื้อด้านจับแม่งใส่กุญแจมือคือต้องสั่งเขาไม่งั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยเขากลัวครับแล้วเมืองไทยมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะถ้าท่านเป็นผู้น้อยแล้วท่านทำตามกฎระเบียบแต่ว่าไปกระทบผู้ใหญ่มันไม่ชอบอ่ะอาจจะไปตรวจค้นจู้จี้กับญาติพี่น้องมันเนี่ยมันก็จะมาลงโทษนี่เป็นระบบของคนไทยถึงฝรั่งมันแทบจะไม่มีมันไม่เห็นแก่หน้าใครทหารไทยเนี่ยถ้าเป็นทหารหญิงเนี่ยไอ้ประเภทที่จะไปยืนยามเลยท่านไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะแต่ขณะที่มันเรียกร้องสิทธิเสมอภาคเท่ากันนะแต่ทหารหญิงมันจะไม่ทำอะไรเท่าทหารชายหรอกครับในเมืองไทยนะขนาดเข้าเวรเนี่ยทหารชายเข้าเวร24ชั่วโมงเนี่ยทหารหญิงมันเข้าเวรเฉพาะกลางวันกลางคืนกลับไปนอนบ้านผู้ชายต้องมานอนเวรแทนแล้วมันไปเท่ากันยังไงถ้าไปดูทหารอเมริกันหญิงชายไม่รู้มันยืนเข้าเวรตากหิมะเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ของเรามันไม่ใช่มันมาจากวัฒนธรรมเรามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำกันมาแล้วยิ่งไอ้พวกนายทหารหญิงที่อยู่ตามหน่วยต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกน้องผู้ใหญ่ไอ้เป็นลูกหลานผู้ใหญ่นะจบอะไรต่ออะไรเลยเนี่ยขามาก็ไปฝากหน่วยนั้นหน่วยนี้ไปในสมัยก่อนนะสมัยที่ผมเห็นเนี่ยอย่างบางหน่วยที่ผู้หญิงเต็มเลยทั้งนี้ผู้หญิงมันทำงานไม่ค่อยได้ให้ออกสนามเนี่ยก็เรื่องมากอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวนอนคนเดียวไม่ได้ต้องเกียงขอไปกัน2คนมันบ้าบอคอแตกมันไม่ใช่มืออาชีพเหมือนกับทหารในประเทศที่เขาเจริญแล้วทั่วไปมันก็เลยลูบหน้าปาดจมูกไปหมดกรณีของไอ้โควิดนี้ก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนี้การจัดโครงสร้างองค์การเป็นอย่างไรบ้างเอกภาพในการความวิชาการที่ต้องการที่จะทำตามกฎเกณฑ์เนี่ยของผู้รับผิดชอบเนี่ยมันจะมีมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นประการที่2ประการที่3ก็คือไอ้ตัวบุคคลละที่เข้าไปรับผิดชอบอย่างที่เรียนแล้วระบบราชการไทยเรานี่แม้แต่ในบริษัทของท่านมันก็จะมีโครงสร้างชัดเจนแน่นอนเรียกว่ามีบิวโรคราซีคือสายการบังคับบัญชามันมี job description หรือว่าคุณอะไรใครภารกิจในงาน
แต่ละงานเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าหากไอ้คนที่มันไม่อยากรับผิดชอบใช่ไหมมันก็พยายามโบยไอ้นี่ไม่ใช่ของฉันไอ้นั่นของคนนู้นคนนี้ก็โยนกันไปโยนกันมายิ่งมีเรื่องมีราวความผิดพลาดบกพร่องเนี่ยมันยิ่งโดนกันใหญ่เลยว่านี่ฉันไม่เกี่ยวฉันรายงานไปแล้วอย่างมันก็เลยไม่มีใครที่จะออกมารับหน้าที่เรียกว่าเป็นเจ้าภาพเต็มๆมันก็ไม่มีดังนั้นไอ้ตัวบุคคลเนี่ยเราไล่ได้ครับถ้าหากจะดูจริงเนี่ยเพราะว่ามีระบบราชการจะมีสายกำชาชัดเจนแล้วว่าเรื่องอย่างนี้ใครจะต้องดูแลอยู่ที่ว่าจะติดตามสืบสวนทวนความหาตัวคนมาเหมือนกับเป็นเชือดไก่ให้ลิงดูได้หรือไม่เท่านั้นเองรับรองไอ้ความบกพร่องกรณีทหารอียิปต์นี่นะถ้าเอาไอ้คนรับผิดชอบมาเชือดให้ดูเช่นงดบำเหน็จหรือว่าลงทันไอ้สักอย่างนึงเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะไม่กล้าเลยคนไทยต้องทำอย่างนี้พูดกันดีๆไม่ได้หรอกไม่งั้นพระเจ้าตากท่านจะตัดหัวนายทหาร2คนของท่านทำไมตอนนั้นท่านยกทัพมาจากเมืองจันทน์จะเข้าตีค่ายโพ3ต้นของไอ้สุกี้พนายกองใช่มั้ยระหว่างยกทัพมาทางเรือเนี่ยก็ล่องมาท่านก็รู้ว่านายทหารลูกน้องท่านเนี่ยมีบ้านเรือนอยู่ตามแถบละแวก2ข้างแม่น้ำเนี่ยมากมายทีเดียวเพราะเป็นคนพื้นเพนี้ท่านก็เลยสั่งการมาแล้วนะว่าจะต้องเร่งเดินทางเข้าตีข้าศึกก่อนห้ามแวะไปเยี่ยมญาติพี่น้องแวะบ้านตัวเองก็ไม่ได้ท่านก็คิดดูคนมันเนี่ยมันนั่งเรือผ่านบ้านตัวเองเนี่ยมันก็เอ้ยเดี๋ยวแวะหน่อยนะเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ปรากฏมันก็มีจริงก็คิดอย่างนี้ก็แวะขึ้นมาเยี่ยมแม่เขาป่วยพอท่านทราบท่านสั่งประหารทันทีทำไมต้องทำกันโอ้ใจร้ายเหลือเกินนะแหมแค่แวะเยี่ยมบ้านก็ไม่ได้แล้วเรือก็ผ่านอยู่แล้วไอ้พวกบ้าๆบอๆเนี่ยไม่มีหลักคิดก็จะทำตำหนิท่านแต่ที่จริงถ้าหากเข้าใจเรื่องระบบการบังคับบัญชาจะเห็นว่าพระองค์ต้องทำอย่างนั้นจริงๆมิฉะนั้นมันก็หย่อนยานกันไปหมดขัดคำสั่งต้องฆ่าเขาเดียวละครับจบนอกนั้นเนี่ยไม่กล้าหือเลยก็เหมือนกับซุนวูฝึกกองทัพฐานหญิงให้กับฮ่องเต้ใช่ไหมท่านคงอ่านประวัติแล้วใช่ไหมเอานางสนมมาทำการฝึกทุนวูบอกว่าสามารถจะทำให้ทุกคนเป็นนักรบได้ฮ่องเต้ไม่เชื่อบอกลองเอาสนมฉันสองคนไปฝึกเดี๋ยวนี้แล้วก็มีเอานางกำนันทั้งหลายมาฝึกเข้าแถวทุนวูก็ฝึกอย่างนู้นอย่างนี้ก็ทำเป็นหัวล้อคิกคักก็เหมือนกับมาเล่นทุนวูก็เตือน2ครั้ง3ครั้งพอครั้งที่3ยังหัวล้อกระดิกกระดีอยู่เนี่ยทุนวูสั่งฆ่านางสนม2คนซึ่งเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ฮ่องเต้ว่าเฮ้ยไอ้นิมฝึกกันเล่นๆเองจะมาทำอะไรจริงๆคุณบุ๋มฆ่าจริงๆเลยก็บอกแล้วว่าถ้าหากขึ้นมาให้เขาสาธิตให้ดูเนี่ยจะต้องมอบอำนาจให้เขาฮ่องเต้มันไม่รู้เนี่ยว่าเอาไปอยากทำอะไรก็ทำไปพอเอาจริงๆฆ่าเสร็จปุ๊บไอ้นางสนมทั้งหลายที่มาฝึกทหารเนี่ยหายบ้าเลยตอนนี้เป๊ะนี่ก็คือข้อพิสูจน์ชัดเจนกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกันครับไอ้คนรับผิดชอบไม่มีใครเลยล่อไอ้ผู้ว่าก่อนถ้าไม่ใช่ผู้ว่าเขาไม่เกี่ยวก็ดูไปก็แล้วกันไม่รู้ใครผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละเพราะผมไม่ทราบโครงสร้างเขาเป็นอย่างไรก็เอามาให้ได้เสร็จแล้วต่อไปนะมันจะไม่กล้าหือเลยรับรองได้ครับท่านต้องยอมตัดแต่ไอ้คนนั้นอาจจะเป็นพรรคท่านหรืออยู่ญาติพี่น้องอยู่โรงเรียนเดียวกับท่านเนี่ยก็ท่านรูปหน้าปัดจมูกมันก็เลยอีกก็เหมือนไอ้เรื่องสนามมวยจำได้ไหมล่ะที่มันติดกันและในระนาดไปเพราะไอ้นายสนามมวยอนุมัติชกมวยอ่ะแล้วไอ้นายสนามจะกรมสวัสดิการกับเพื่อนรุ่นเดียวพบว่าทบมันโดนอะไรที่ไหนอย่างมากก็ย้ายไปเพราะให้คนมันลืมเพราะทำแบบนี้ก็คือการรูปหน้าปัดจมูกไม่มีเอกภาพในการมองชามัวแต่กลัวคนนั้นคนนี้ก็พินาศทั้งชาติท่านจะเห็นชาติบ้านเมืองดีกว่าหรือเห็นพรรคพวกดีกว่าก็คิดเอาเองก็แล้วกันนี่คือประการที่3คือเกี่ยวเรื่องบุคลากรที่เกี่ยวข้องประการที่4ก็คือสายการบังคับบัญชาว่ามันจะต้องมีสายการชัดเจนว่าใครเหนือใครเวลาท่านทำงานในบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งบริษัทขนาดเล็กๆที่เป็นธุรกิจครอบครัวท่านจะอึดอัดใจเดี๋ยวเท่าแก่ก็สั่งเดี๋ยวเท่าแก่นี้ก็มาสั่งเดี๋ยวลูกเท่าแก่นี้ยังมาสั่งอีกถ้าเขาสั่งงานท่านไปในทิศทางเดียวกันท่านก็ไม่ลำบากใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีอะไรขัดแย้งกันแต่ถ้าเกิดสั่งงานขัดแย้งขึ้นมาตอนนี้ท่านต้องคิดหนักนะเอาไงดีไอ้คนจ่ายเงินเดือนเรามันก็เท่าแก่ใช่ไหมล่ะแต่ท่านก็รู้ว่าเท่าแก่เนี้ยเนี่ยอยู่บ้านเอากระจาโขกบาลเท่าแก่ทุกวันเท่าแก่ยังกลัวเมียแล้วเกิดเท่าแก่เนี้ยสั่งอย่างนี้ท่า
ท่านไปทำตามเท่าแก่นี้แล้วเท่าแก่ตัวจริงเข้ามาเขาไม่พอใจแล้วท่านจะทำยังไงเขาไม่จ่ายเงินให้ท่านเนี่ยท่านก็เกิดภาวะอึกอักละเอาไงดีนะเท่าแก่จ่ายเงินเดือนเราแต่เท่าแก่ก็กลัวเมียเท่าแก่นี้ไม่ได้จ่ายเงินเดือนเราแต่มีอำนาจเหนือเท่าแก่มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาจึกกักกึกกักถึงเวลาก็เอางี้ดีกว่าว่าทำเป็นหลบข้างไปเลยไม่รู้ไม่ชี้เลยแล้วกันอย่างในการลบก็มีมากมายนะครับในสมัยที่มีการส่งกำลังนิรนามไปลบนอกประเทศเนี่ยไอ้พวกนักลบนิรนามเนี่ยนะที่บอกแหมไปลบนอกประเทศเพื่อชาติบ้านเมืองอันนี้ก็จริงส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยพวกนี้เป็นพวกนักเลงหัวไม้หนีตำรวจไปนะไปรับจ้างลบในประเทศที่3ระวังกันเถอะก็มีทั้งคนดีคนเลวส่วนใหญ่นะคนดีๆเขาไม่ไปหรอกจะไปทำไมเขามีบ้านช่องมีงานการดีๆทำเขาจะไปสมัครในลบในป่าในดอยที่ต่างประเทศทำไมก็ไม่ไปไอ้พวกนี้การควบคุมเนี่ยก็ยากมากผมคุยกับผบ.พันหลายคนนะที่เป็นทหารหลักเนี่ยแล้วก็เข้าไปทำการลบในพื้นที่นั้นนะเขาบอกโอ้ยพวกนี้คุมยากครับถ้าเผลอมาหลายนะไปลงโทษมากๆมันอาฆาตมันเอาระเบิดคว้างเข้ามาในเพิ่มเลยก็ได้เพราะว่าไม่รู้ใครเนี่ยใช่ไหมหรือมิฉะนั้นเนี่ยส่งไปลาดตระเวนมันออกจากค่ายทำท่าทางดิบดีปาแล้วครับพอพ้นค่ายไปสักกิโลนึงเนี่ยมันไม่ไปต่อแล้วนั่งทอยไฮโลกันเขย่าไฮโลกันในพุ่มไม้ข้างทางแล้วไอ้ข้าศึกไอ้พวกแกวก็มาเกาะฐานของเราเนี่ยที่ฐานแตกก็มีเพราะเหตุนี้ไม่ใช่มันคนดีอะไรนักหนาเวลามองอะไรต้องทราบความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรดังนั้นต้องเข้าใจว่าคนที่เราใช้นั่นเขาเป็นคนอย่างไรถ้าผู้มีอำนาจรับผิดชอบเต็มที่เนี่ยมองสายการออกแล้วมองบุคลิกวิธีการทำงานของราชการเนี่ยได้ทะลุปุโปร่งก็จะหาทางดักไว้ให้ได้อย่างเช่นพระบาทพระเจ้าตากสินเนี่ยได้กระทำมาแล้วท่านรู้ดีว่าคนไทยเนี่ยมันกลัวพม่าแม้แต่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านก็ทราบดีฐานไทยกลัวพม่าอย่างกับหนูกลัวแมวเพราะว่าพม่ามันตีกรุงแตกที่ดูแต่ขวัญกำลังใจมันไม่มีแล้วมันแพ้เข้ามาตลอดอ่ะแล้วถ้าท่านไม่เข้มงวดกวดขันใครมันจะมีกำลังไปลบกับข้าศึกมันก็หนีทับแตกทิ้งดาบหนีแต่ถ้าท่านเข้มงวดจริงๆแหละมันรู้ว่ามันกลัวท่านมากกว่ากลัวไอ้พม่าเนี่ยทุกคนก็จะรวมใจกันลบจริงแล้วเนี่ยมันมีความจำเป็นเฉพาะสถานการณ์ในลักษณะอย่างนี้เราก็สู้รบกับโรคระบาดร้ายแรงที่ใดมีคนที่นั้นก็ต้องมีโรคเพราะมันเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนคนนั้นจะเป็นระดับสูงใหญ่โตเพียงไหนเป็นนายพลเป็นแม่ทัพเป็นนายกหรือแม้แต่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ติดโรคได้เหมือนกันหมดเพราะท่านเป็นคนท่านอยู่กับคนก็คือข้าราชบริพารท่านก็ต้องติดโรคจะมาบอกโอ้ยอย่าไปยุ่งกับท่านท่านไม่เป็นไรไม่มีโรคไปเกาะท่านไอ้โควิดมันไม่รู้นะว่าใครเป็นใครอ่ะมันไม่ได้สนใจหรอกว่าตำแหน่งอะไรมาฐานะขนาดไหนอ่ะมันเห็นว่าเป็นมนุษย์มันก็ติดแล้วมันก็ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเราใช่ไหมทุกท่านก็ทราบดีท่านดันตายเองอ่ะไอ้โควิดมันก็อยู่มันไปเรื่อยๆมันไปอยู่ในร่างท่านท่านเข้มแข็งแรงมันก็ไม่เป็นไรแต่ท่านเอาแดดท่านก็ตายไอ้โควิดมันไม่เกี่ยวมันอยู่ของมันไปแล้วมันก็จะอยู่กับเราอีกตลอดไปชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่ว่ามันจะหายไปไหนอย่าไปหวังเลยนะครับว่ามีวัคซีนแล้วจะลั่นลาจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยไอ้นั่นโง่เซอร์บ้าไม่มีหรอกแล้ววัคซีนเนี่ยปีนี้ทั้งปีไม่ต้องไปหวังหรอกใครที่มันโม้มาใกล้สำเร็จแล้วโกหกกันนั้นแหละครับปีหน้าเราว่ากันอีกทีต่อปีนี้ทั้งปีอีกครึ่งปีเนี่ยไม่มีวันหรอกที่จะมีวัคซีนถึงมีมาแล้วท่านก็เชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไอ้ไวรัสมันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยอันนี้ความคิดเพ้อๆฝันๆแบบเด็กๆบอกว่าถ้ามีวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะสบายใจเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอันนั้นเป็นความหลงที่น่าเวทนาเขาถึงเรียกว่า new normal เพราะเหตุนี้ประการที่5ต่อมาก็คือการประสานงานพอมีแผนแล้วมีบุคลากรแล้วมีการกำจัดสั่งการแล้วมีการจัดโครงสร้างแล้วเนี่ยมันมีการประสานงานใกล้ชิดขนาดไหนมีการติดตามกำกับดูแลไหมสบคของกรุงเทพที่ท่านคุณหมอทวีสินท่านมาแถลงทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันมีการติดตามประกบหรือเปล่าข้าราชการเนี่ยมันก็ไว้ใจไม่ได้ถ้าหากปล่อยปละละเลยหน่วยเหนือไม่กำกับดูแลมันก็เละเทะนะเพราะข้าราชการไทยก็คือคนไทยนิสัยคนไทยเป็นอย่างไรนิสัยข้าราชการไทยก็เป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกันทั้งนั้นถ้าหากปล่อยปละละเลยหลายคนก็ไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองนะ
บางคนก็มีแต่สร้างภาพอย่างไอ้ผู้ว่าอะไรคนเนี่ยงานการไม่มีปัญญาทำอะไรเด่นก็ถีบจักรยานถีบไปถีบมาให้คนมันลูกน้องมันถ่ายรูปมาชาวบ้านก็เฮกันไปผมเห็นแล้วอนาจใจจริงมีคนอื่นที่ไหนว่าเขาถีบจักรยานไปถีบจักรยานมาแล้วก็เอารูปมาโฆษณาว่างๆมีทำก็ผูกเชือกรองเท้าเด็กแค่นี้ชาวบ้านมันก็เฮกันละผลงานเลยไม่มีเห็นอะไรสักอย่างนึงนะคนข้าราชการดีๆเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะเขาเอาเวลาไปทำงานเขาไม่มานั่งสร้างภาพบ้าๆบอๆพอเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะมองเห็นชัดว่าเราต้องติดตามกำกับดูแลอย่างไรบ้างแล้วก็ต้องมีการรายงานเป็นระยะผมก็เชื่อว่ามีนะครับว่าในกรณีของไอ้โรคระบาดเนี่ยเขาอาจจะกำหนดให้แต่ละจังหวัดต้องรายงานเข้าส่วนกลางเนี่ยเป็นรอบรายเดือนรายปักหรือรายอาทิตย์เนี่ยอันนี้รายละเอียดก็ต้องไปหาเองผมไม่มีหน้าที่ผมไม่สนใจไปหาให้ด้วยแต่ผมเชื่อว่ามีตามระบบราชการแต่การรายงานตามระบบเฉยๆเนี่ยมันเหมือนกับตามรูปแบบแต่ไม่มีเนื้อหาคือคนไทยเราเนี่ยเราชอบทำอะไรที่เป็นรูปแบบพิธีการแต่เราไม่ใส่ใจที่จะเอาเนื้อหาจริงๆเหมือนกับเราไอ้ผมสอนลูกศิษย์เนี่ยมาเรียนเนี่ยมันก็มาเอากระดาษมาแผ่นปากกามาเตรียมอ้าปากบอจดเปล่ามันจะไปจดอะไรมันไม่มีความตั้งใจจะมานั่งเล่าเรียนมาถึงว่านั่งหลับบางทีอยู่หลบเสาก็วางมุมวางสนุกไว้ไม่ให้อาจารย์เห็นหน้าเอาเสาบังไว้เมื่ออาจารย์ไม่เห็นหน้ามันก็ลันลากด Facebook กดบ้าบออะไรของมันไปไม่ได้ติดตามเอาไอ้สายแต่มันมานั่งเรียนแล้วก็เวลาเช็คชื่อก็จะต้องเสนอหน้าหนูมาค่ะเพื่อเอารูปแบบไว้รูปแบบมีครบพอละเนื้อหาไม่ใส่ใจดังนั้นไอ้พวกที่จบปริญญาที่ผมเขียนบ่อยๆใช่ไหมจบเมื่อปีเกือบครึ่งล้านเนี่ยมันรู้ภาษาคนน่ะถึงหมื่นหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยนอกนั้นได้ปริญญาใส่เสื้อคลุยถ่ายรูปตุ้ยดุ๋ยกันทั้งนั้นเลยความรู้ไม่มีแล้วเราก็มีการประกันคุณภาพมาตรวจนู่นตรวจนี่เอาเอกสารมาเป็นปึกๆเป็นกล่องกล่องแล้วไอ้กรมการก็มาตรวจตามกระดาษเนี่ยเอากระดาษอย่างนี้เขียนไว้มีไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาไม่ได้เลยลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันในการควบคุมไอ้เรื่องโรคระบาดเนี่ยมีการรายงานกันและไอ้คนที่ทำรายงานมันใส่ใจไหมไอ้คนที่รับรายงานแล้วมาแล้วมาพิจารณามันมีการวิเคราะห์ไหมมีการสอบทานไหมก็ต้องไปทบทวนดูสุดท้ายก็คือเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอหรือไม่งบประมาณเนี่ยอยากได้กันทั้งนั้นน่ะท่านดูสิครับตอนนี้มันอยากได้ตำแหน่งกันใหญ่เลยกัดกันเหมือนกับหมาแย่งชำข้าวใช่ไหมเพราะเงินกู้มันมาต้องเกือบ2ล้านล้านผมเชื่อเลยและไม่มีข้อสงสัยใดทั้งสิ้นว่าที่มันแย่งตำแหน่งกันเพราะมันเห็นว่าเงินกำลังมาเมื่อกระดูกกำลังมาหมาก็ต้องกระดิกหางอย่างตอนนี้เขาอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกเขาก็ตะกุยประตูละพอเขาได้ยินว่ามีรถขายขนมเขาชอบกินขนมพอรถขายขนมใกล้จะมาหน้าบ้านเขาจะมาขู่มาตะกายอยากออกไปกินขนมก็เหมือนกับไอ้ข้าราชการตอนนี้แหละไอ้พวกนักการเมืองอ่ะเห็นว่าเงินกู้กำลังจะมาก็กัดกันเหมือนหมาแย่งกันอย่ากัดกันแบบนี้เลยสักครู่หนึ่งเงียบตอนนี้กำลังแย่งกระดูกกันอยู่นะเดี๋ยวจะได้กินขนมเพราะว่ามันรู้แล้วเขาเตรียมจะเอาครับขออภัยนะครับขอเวลาสักครึ่งนาทีเดี๋ยวก็เงียบครับเพราะว่าเขารู้ว่าตอนนี้เขาได้กินกล้วยฮะเขาชอบกินกล้วยก็ไปรอแล้วครับหมาหิวแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเอาใจหมาก่อนเพราะวันนี้ก็เลยนำเรื่องการวิเคราะห์มา 5-6 ประการดังที่เห็นให้ที่ดำเรียนไปแล้วและที่สำคัญประการที่7-8ก็คือว่าเรื่องสไตล์หรือวิธีการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีรูปแบบอย่างไรเรามีกฎเกณฑ์ใดๆก็ดีมีกฎการปะทะมีระเบียบการปฏิบัติมีสายกำลังชายมีเอกภาพในการบริหารจัดการในการสั่งการทุกอย่างครบถ้วนแล้วแต่สไตล์หรือรูปแบบการปฏิบัติของข้าราชการแต่ละหน่วยงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละจังหวัดก็มีแบบแผนของเขาอย่างข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่มาจากอบต.นายกก็ไม่ได้เรื่องได้แล้วเลือกตั้งเนี่ยมาจากชาวบ้านเนี่ย
การระเบียบวินัยก็เป็นแบบหนึ่งข้าราชการส่วนภูมิภาคก็เป็นแบบหนึ่งส่วนกลางก็ส่วนแบบหนึ่งข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการสายแพทย์พยาบาลก็อีกแบบหนึ่งสายแบบเนี้ยถ้าหากมารวมกันในกรณีต่อสู้โรคระบาดเนี่ยมันมีปัญหาขัดแย้งกันอย่างไรบ้างอย่างทหารเนี่ยข้อเด่นก็คือว่าง่ายในการกำชาสั่งการเนี่ยมันจะมีระบบการติดตามกำกับดูแลมีฝ่ายเสฝ่ายอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษฝ่ายกำลังพลฝ่ายการศึกษามีส่วนกำลังลบทุกอย่างนี่แยกไว้ชัดเจนแล้วก็ไล่หาตัวบุคคลรับผิดชอบนี่ได้ง่ายมากส่วนพลเรือนเนี่ยอย่างที่เรียนแล้วว่ามันคาบเกี่ยวกันหลายกระทรวงทบวงกรมทั้งกระทรวงต้นสังกัดแล้วก็การบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นมันก็จะมั่วกันไปหมดงั้นการติดตามเนี่ยก็จะยากผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็จะต้องเข้าใจสภาวะนี้แล้วก็ดูว่าสไตล์ในการทำงานเป็นยังไงอย่างเช่นไอ้กรณีไอ้อียิปต์ที่มันหลบออกมาได้เนี่ยก็รู้แล้วมันดื้อด้านมันขนาดโต้เถียงแต่ตอนตรวจแล้วเนี่ยก็ยังดันไปไว้ใจไม่มีการควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เข้าให้มันเข้าไปในพื้นที่ควบคุมมันก็มุดรู้ออกมามันอยากจะไปเที่ยวอย่างที่เรียนแล้วมันอยู่ประเทศมุสลิมเนี่ยมันไปไหนไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะพอใจมันเก็บกดพอมาประเทศอย่างเราเสรีเราก็มีกินหมูก็มีแทะหมูปิ้งก็มีหมูต้มหมูย่างมีที่โครงหมูมีทุกอย่างหมดมันก็ชอบกินท่านอย่านึกว่ามุสลิมไม่กินหมูโรกินทั้งนั้นแหละครับเพราะพวกนี้เขาก็ไม่ได้แข่งขันอะไรนักหนาแต่พอยิงพวกทหารแขกกินหมูเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ผมเจออยู่แต่อย่าไปทักนะเดี๋ยวมันโกรธเหล้ายาปลาปิ้งมันซดเรียบเบียร์ตาสิงนี่ของโปรดเลยเพราะว่าแอลกอฮอล์มันสูงไม่เคยกินอยู่บ้านมันไม่มีขายแล้วผู้หญิงโสเภณีพาร์ทเนอร์อีตัวทั้งหลายเนี่ยมันรู้กันอยู่ทั้งโลกเลยมาเมืองไทยเนี่ยต้องไปฟันพวกนี้แน่นอนเลยมันก็เก็บสตางค์มามันก็หาทางมุดออกมาจนทั้งเกิดเหตุที่พวกเราเดือดร้อนกันอยู่ในทุกวันนี้ก็ยาวเกินไปผมต้องไปดูหมาแล้วนะครับหมาผมสำคัญกว่าท่านเยอะก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างที่เรียนแล้วนะครับก็ไม่ได้ตำหนิใครเพียงแต่มาวิเคราะห์ให้ฟังและรายละเอียดการปลีกย่อยต่างๆเข้าไปเดินที่ไหนไปกี่คนไปเจอใครมันไม่ใช่สิ่งที่ผมสนใจเลยสิ่งที่สนใจก็คือว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมาแล้วจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นบทเรียนได้อย่างไรเพียงเท่านั้นเองสวัสดีครับ